จากเงินไม่มีอะไรก็นายกก็มาให้กำลังงานช่วยนะกำลังงานช่วยนะหายเร็วๆนะนะใช่ไหมนะโอเคพักผ่อนไปก่อนนะจนกว่าจะหายดีเรามีใจฝันแล้วเราจะผ่านมันไปนะแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Government Weekly ในช่วง PM Talk สัปดาห์นี้นะครับ3เรื่องสำคัญที่รัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญด้วยเรื่องแรกก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครับเรื่องที่2คือปัญหาภัยแล้งและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นเนี่ยตอนนี้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างครบวงจรครับและในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับนายกได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรและโรงพยาบาลราชวิถีเราไปติดตามบรรยากาศในช่วงแรกนี้กันก่อนครับวันนี้สถานการณ์บ้านเรามีอยู่3เรื่องด้วยกันที่ทุกคนต้องร่วมมือกับผมก็คือในการแก้ปัญหาก็คือ1โควิด2ภัยแล้ง3เศรษฐกิจทั้ง3อย่างเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณและมีมาตรการออกมารองรับทั้ง3มาตรการด้วยกันนะครับก็ต้องดูเรื่องงบประมาณให้เหมาะสมนะในการทำงานแต่ยืนยันว่าสุขภาพประชาชนเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะคนไทยของเราเนี่ยนะมาตรการการควบคุมการป้องกันอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันจะมีมาตรการออกมาเรื่อยๆตามลำดับตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับแล้วก็ขอยืนยันนะรัฐบาลมีความตั้งใจมีแต่ความมุ่งมั่นในการจะแก้ปัญหานี้ให้ได้คราวนี้ถ้าเราบอกว่ามันไม่สำเร็จเลยทำมาแล้วไม่ดีทักอย่างอะไรเงี้ยมันก็หมดกำลังใจหมดเจ้าหน้าที่ผมไม่ห่วงตัวผมยังไงก็ไม่หมดแต่เจ้าที่ลูกจ้างพนักงานเจ้าที่แพทย์หมอพยาบาลเขาแย่ไปหมดอ่ะนะเขาก็เหนื่อยมาพร้อมควรนะคราวนี้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรการตามลำดับความแรงของสถานการณ์นะวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับหลายประเทศวันนี้บางประเทศเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยวันนี้บางทีขึ้นมาวันเดียว700คน300คน200คนเราขึ้นมาเท่านี้เองยังไม่ขึ้นมากยังไม่มีตายมากเลยซ้ำไปอันนี้ต้องชื่นชมการทำงานของบุคลากรทุกส่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทุกกระทรวงเลยล่ะครับแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันทั้งเมฆทั้งหมอกและควันต้องมีวันจางสักวันนึกถึงวันที่ดีๆที่มีเราเกี่ยวมือกันเมื่อนึกถึงได้เมื่อนั้นพลังจะเกิดกับเราแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันเหมือนดวงตะวันกับจันทร์สลับกันสองทางไม่มีคำว่าเปลี่ยวราแต่ก็ยืนยันว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเข้มแข็งให้มากที่สุดนะครับแล้วผมก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานหนักทุกวันนี้ทำยังไงจะมีการตรวจสอบคัดกรองได้เต็มประสิทธิภาพและเจ้าที่มีเวลาที่จะหมุนเวียนโรเทชกันได้บ้างและนี่คือสิ่งสำคัญผมเป็นห่วงบุคลากรนะทั้งพลเรือนตำรวจทหารสาธารณสุขต่างๆตม.ก็ภาระหนักทั้งสิ้นเนี่ยผมก็เกรงว่าถ้ามันยังคงให้มีการดำเนินการเช่นเดิมในการเข้าออกประเทศต่อไปเนี่ยบางทีมันก็เกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่ต้องเห็นใจเจ้าที่เขาด้วยนั่นคือความห่วงใยที่ผมมีให้ทั้งประชาชนเจ้าหน้าที่ส่วนราชการทั้งหมดที่ทำงานด้วยกันแบ่งปันเธอฉันถึงจะอ่อนล้าเหนื่อยไหมล่ะขอเหนื่อยไหมเป็นกำลังใจนะสลับกันนะมาภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ของพวกเราเพื่อแก้ปัญหาเนาะขอบคุณหมอทุกคนหมอขอบคุณมากนะแค่เรามีใจฝันแล้วเราจะผ่านมันไปนะแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันเธอ
จะแก้ได้ด้วยความรักความสามัคคีด้วยการช่วยเหลือด้วยการเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าไปหาจุดของความขัดแย้งมาทำให้มันบานปลายไปทุกวันนะอะไรที่เป็นประโยชน์นายกก็รับฟังทั้งหมดนะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันซื้อจะช่วยเราไหมช่วยค่ะช่วยนะซื้อจะช่วยไหมช่วยค่ะลดความขัดแย้งสร้างความเข้าใจในสิ่งให้เป็นไปยากนานอุปสรรคละพันล้านแค่เรามีใจฝันแล้วเราจะผ่านมันไปนะแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันคุณผู้ชมครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปัญหาภัยแล้งนะครับซึ่งรัฐบาลก็เน้นย้ำครับว่าแม้ว่าจะเกิดการระบาดของโควิด-19 ก็ตามแต่เราจะไม่ละทิ้งเรื่องของปัญหาภัยแล้งนะครับนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเราจะมีน้ำกินน้ำใช้ไปจนถึงฤดูฝนอย่างแน่นอนและในช่วงมาตรการระยะสั้นนี้เรายึดหลักที่ว่าแล้งนี้ต้องมีน้ำครับส่วนในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนั้นจะมีโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือน้ำแล้งก็ตามเราไปติดตามกันครับที่มาอันที่สองที่เราพูดตรงนี้ปัญหาของเราเศรษฐกิจโควิดเรื่องท่องเที่ยวอะไรต่างๆนี่มีผลกระทบทั้งสิ้นกลับมาภัยแล้งอีกเดือดร้อนเกษตรละวันนี้ถ้าเราดูว่าความเดือดร้อนของประชาชนในวันนี้นะเราประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยแล้งเนี่ยทั้งหมดไปแล้ว22จังหวัดนะในทั้งหมด77จังหวัดของเราเนี่ย22จังหวัดละ133อำเภอส่วนใหญ่เป็นภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางตรงนี้ถ้าสังเกตดูมันจะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรด้วยนะเพราะต้องมีการใช้น้ำมากกว่าควรที่ผ่านมารัฐบาลก็ขอความมือว่าการทำโน่นทำนี่อะไรให้มันระวังหน่อยการใช้น้ำถ้าปลูกพืชน้ำมากมันก็มีปัญหาแหละเพราะวันนี้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำทั้งหมดของเราทั่วประเทศนะที่เฉลี่ยกันลงมาแล้วเนี่ยประมาณสัก 43,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเราจะใช้น้ำที่ใช้การได้จริงๆประมาณ 33% พูดง่ายเหมือน1ใน3โดยประมาณนั้นมีอยู่40,000กว่ามันก็ใช้ได้หมื่นกว่านี่แหละต้องระมัดระวังเรื่องการใช้น้ำอุปโภคบริโภคถ้าเอาน้ำไปทำเกษตรทั้งหมดมันไปไม่ได้แต่ถ้าเกษตรที่ใช้น้ำน้อยโอเคไม่มีปัญหาหรอกยังพอรองรับได้หลายพื้นที่ในเขตชลประทานก็มีการขุดบ่อมีการเพิ่มเติมเรื่องการลอกคูคลองต่างก็เก็บน้ำไม่ได้มากพอสมควรแต่อ่างเก็บน้ำที่เราทำใหม่ทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่าฝนมันไม่ตกนอกพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมามันก็เลยเก็บน้ำไม่ได้ก็ต้องรอไอ้ที่รัฐบาลทำไปแล้วมากพอควรนะก็ต้องรอฝนตกก็ดูใหม่เดี๋ยวมันจะมามากร้อยแค่ไหนเราจะได้มีเด็กกับน้ำเพิ่มเติมอีกงานที่ต้องขอชมเชยนะมีหลายพื้นที่ขอบคุณผู้ว่าจังหวัดขอบคุณท้องถิ่นขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่มีการเสียสละกันในเรื่องของการอันแรกก็คือในเรื่องการขุดลอกคูคลองตัวอย่างให้เห็นก็คือคลองเทาที่บ้านคลองเทาที่เชียงภูมิใช่ไหมมีการรวมเงินกันเป็นค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงแล้วก็ใช้เครื่องมือของท้องถิ่นบ้างของภาคธุรกิจเอกชนบ้างนะหรือของทหารเถื่อนไปช่วยกันโดยไม่ได้มีเลี้ยงไม่เลี้ยงอะไรให้ใครหรอกใช้เป็นค่าน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยสามารถขุดลอกได้ยาวถึง26กิโลเมตรนะเป็นคลองระบายน้ำนะแล้วกักเก็บน้ำได้ด้วยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะผมอยากให้ทุกจังหวัดมีแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ร่วมมือแล้วรัฐบาลไปทำบางทีก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าประชาชนก็เห็นต่างกันไงซึ่งผมก็รับฟังคำวิจารณ์จนก็ทำไม่ได้หลายอย่างมันเป็นปัญหาตรงนี้นะเพราะนั้นก็อยากให้เป็นความร่วมมือที่เกิดจากประชาชนเองโดยตรงว่าตรงไหมโครงการต่างๆก็ปรับได้ตรงนี้มันมีปัญหาก็จะทำตรงไหนแต่มันต้องดูว่าทำไปแล้วมันจะเกิดผลไหมถ้าทุกคนไม่เดือดร้อนเลยจริงๆมันก็จะไปในที่ที่มันไม่ใช่ที่ที่มันต้องการน้ำจะทำยังไงอ่ะถูกไหมถนนก็เหมือนกันต้องขอความเข้าใจด้วยว่าการทำอะไรที่มันยาวๆต่อเนื่องมันผ่านที่ประชาชนไงแล้วต้องทำประชาพิจารณ์ทำ EAA ไม่ใช่นี่จะทำตรงไหนก็ได้มันไม่ได้หรอกนะวันนี้เป็นประชาธิปไตยแม้ทั้งช่วงที่ผ่านมาผมก็ทำงานมาแบบนี้5ปีที่ผ่านมาก็ทำแบบนี้มาตลอดหลายคนก็บอกทำไมไม่เกิดทำไมไม่ใช้อำนาจไปทางโน้นอีกอำนาจมันใช้เท่าที่จำเป็นเท่าที่สำคัญก็คือในเรื่องการบริหารราชการเท่านั้นเองให้ไปเกิดความต่อเนื่องนะพอติดขัดข้อกฎหมายตรงไหนก็ไม่ว่ากันตรงโน้นไม่ได้ใช้เพื่ออย่างอื่นนะไม่ใช่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนนะครับ
ฝนหลวงวันนี้ก็ได้สั่งเตรียมการไปหมดแล้วนะครับเขาวางแผนไว้แล้วมีศูนย์ฝนหลวงอยู่หลายพื้นที่โดยการทุกภาคอ่ะวันนี้ถ้าตรงไหนมันมีเมฆมีต่างๆผมก็สั่งการมาแล้วว่าสามารถจะเคลื่อนย้ายเครื่องไม้เครื่องมือมาได้ในการเร่งทำตรงโน้นตรงนี้ที่มันมีความพร้อมของสภาพอากาศใช่ไหมเมฆหมอกที่มันมีความชุ่มชื้นเพียงพอนะครับในเรื่องของความขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภควันนี้เราก็ได้ให้มีการจัดหาเรื่องน้ำสำรองขุดเจาะบ่อบาดาลหลายร้อยบ่อนะจะเป็นพันบ่อมั้ยหลายหน่วยด้วยกันนะทั้งในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนของอะไรส่วนของนทพหน่วยทหารพัฒนาหรือหน่วยทหารช่างต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็หลายคนก็ทราบประชาชนก็มีการขุดบ่อน้ำตื้นของตัวเองด้วยเนี่ยน่ารักนะช่วยกันนะครับช่วยคนไม้คนละมืออย่างน้อยก็ตัวเองจะได้ไม่เดือดร้อนนะก็ต้องยอมกันนิดหน่อยในส่วนที่2ก็คือก็นโยบายของรัฐบาลก็ให้ไปดูที่ว่าอยากให้ทุกครัวเรือนหรือว่าทุกเกษตรกรเนี่ยทุกพื้นที่ทุกแปลงเนี่ยมีแหล่งน้ำของตัวเองเราก็ได้มีนโยบายในการที่จะสนับสนุนเรื่องของการขุดบ่อแลกดินใช่ไหมแต่ก่อนที่ผ่านมาบางทีไปทำโครงการมันปัญหามันเยอะขุดกันขึ้นมาแล้วลอกมาแล้วไม่รู้จะเอาดินไปไหนมันก็ไปกองไว้มีค่ารักษาดูแลใช่ไหมวันนี้ก็สนับสนุนในเรื่องนี้นะขอให้ทุกคนแล้วก็มีความต้องการในการใช้ดินในพื้นที่ต่างๆมากพอสมควรใช่ไหมเพราะนั้นในโครงการใหญ่ๆที่ทำไปแล้วดินมันยังอยู่กับเป็นของรัฐอยู่ใช่ไหมมันอาจจะใช้ได้ไม่สะดวกมากนักอ่ะก็อยากจะฝากดูที่ว่าในเรื่องของขุดดินขุดบ่อแลกดินเนี่ยก็เห็นว่ามีหลายจำนวนมากพร้อมควรนะจากกรมเจ้าท่านะเขารายงานมาเมื่อวานนี้เดี๋ยวตัวเลขกลมๆเนี่ยต้องถามกรมเจ้าท่าอีกทีเราก็รับรองว่าเราจะบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะวันนี้งานที่มีปัญหาก็คือในเรื่องของน้ำการเกษตรเนี่ยอันนี้เราก็จะเป็นต้องห้ามสูบใช่ไหมหลายพื้นที่สูบต้นน้ำเสร็จปลายน้ำไม่ได้เลยมันต้องเฉลี่ยกันลงมาให้ได้ใช่ไหมเรื่องของน้ำการเกษตรการบริหารนี่ต้องเชื่อนิดนึงมันมีปัญหาสองอย่างบริหารการจัดการน้ำที่ทยอยปล่อยลงมานะทยอยการเพาะปลูกนะแล้วก็ในเรื่องของการโซนนิ่งพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นั่นแหละคือสิ่งที่แก้ปัญหาเรื่องการเกษตรเราได้อย่างครบถ้วนมันต้องร่วมมือกันนะหาเรื่องร่วมกันนะแล้วก็ต้องรักกันน่ะไม่งั้นทุกคนก็ต้องการหมดแหละใช่มั้ยปลูกให้มากใช้น้ำไม่เป็นไรใช้เยอะๆรัฐบาลต้องหามาให้ใช่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่มันจะต้องดูว่าจะหาน้ำได้จากที่ไหนอีกเรื่องคือเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเขามีการใช้น้ำเหมือนกันอันนี้มันคนละส่วนกันนะเขาก็มีการใช้น้ำนี่แหละแต่เขามีการเสียค่าน้ำราคาที่แตกต่างออกไปเกษตรกรไม่เสียค่าน้ำนะเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เขาเสียในราคาที่สูงพอควรแล้ววันนี้เขามีการรีไซเคิลของเขาเองแล้วก็เห็นว่าหลายบริษัทเขาก็ชี้แจงออกมามีการรีไซเคิลน้ำออกไปใช้ใหม่อะไรของเขาเนี่ยบางทีถ้าเหลือก็อาจจะมาใช้อย่างอื่นได้ด้วยอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันว่าต้องเข้าใจตรงนี้ว่าน้ำเนี่ยเราใช้อยู่สามสี่อย่างอ่ะการบริหารการน้ำมันทำสามอย่างหนึ่งน้ำอุปโภคบริโภคคือน้ำประปาถูกไหมต้องมีน้ำประปาครบทุกหมู่บ้านวันนี้รัฐบาลนี้แหละทำครบไปแล้วแต่คราวนี้ปัญหาตามมาก็คือแหล่งน้ำของประปามันก็ต้องไปหาว่าถ้ามันมีแหล่งน้ำพื้นที่ไม่พอจะทำยังไงก็ต้องใช้ในเรื่องของน้ำบาดาลใช่ไหมไปเสริมตรงนี้เมื่อน้ำมันขาดแคลนใช่ไหมนี่คือน้ำผู้บริโภคที่มันจำเป็นที่สุดอันดับหนึ่งสองก็คือน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเราต้องจัดสัดส่วนตรงนี้ให้ดีว่ามันควรจะเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะนั้นมันตามมาถูกเรื่องควรจะโซนนิ่งกันไหมล่ะพื้นที่การเพาะปลูกอะไรแล้วรัฐบาลก็ต้องไปหาตลาดให้นะดูแลที่ว่าต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงยังไงที่เรามีมาดูตลอดมีหลายคนที่เขาปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วนะเขาเอาตัวรอดไปแล้วนะรายได้ก็เพิ่มขึ้นนะจากการสำรวจจากการประเมินมาแล้วเนี่ยเพราะนั้นขอให้ไปช่วยกันดูอยากให้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ที่เป็นชาวบ้านด้วยกันเนี่ยเป็นเกษตรกรด้วยกันช่วยแนะนำเพื่อนหน่อยเถอะถ้าทำอย่างเงี้ยแล้วมันจะรอดคราวนี้รัฐบาลก็จะง่ายหน่อยในการที่จะบริหารจัดการในเรื่องของตลาดในเรื่องอะไรต่างถ้าดีมากับซัพพลายมันเกินกันเยอะๆเนี่ยมันบริหารยากถูกไหมไม่ว่าจะพืชเชิงเดี่ยวอะไรก็แล้วแต่นะจะเห็นว่ารัฐบาลก็ต้องลงไปช่วยเรื่องประกันเรื่องต่างๆซึ่งนับวันมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้ต่างประเทศเขาก็ปลูกกันเองมากแล้วใช่ไหมเพราะเขาต้องการลดผลกระทบในกรณีที่มันเกิดการขาดแคลนนะที่ซื้อจากใครไม่ได้เลยทำนองเนี้ยหลายประเทศก็มีสต็อกเยอะวันนี้ก็เอาสต็อกเอามาขายแข่งเข้าไปอีกนั่นแหละคือปัญหาที่ราคามันตกลงมากๆเรื่องสำคัญอีกอันคืออย่าให้มันช่วยกันไม่ทำน้ำเสียลงคูคลองได้ไหมในพื้นที่ผู้ที่มีอยู่อาศัยตามริมคลองนะริมแม่น้ำนึกอะไรไม่ได้ก็ทิ้งลงไปเลยนั่นหรือไม่ก็ระบายน้ำเสียไขมันไม่มีดักถังดักไขมันใช่ไหมต้องระมัดระวังนะถ้าน้ำตรงนี้มันเสียหายจะเอาที่ไหนมาใช้อีกอะ
พราะบางคนก็ใช้น้ำจากตรงนี้มาในเรื่องในการชีวิตประจำวันใช่ไหมคูคลองวันนี้เน่าเสียทั้งหลายคลองเลยแต่ก่อนบางคลองเนี่ยเด็กๆทำได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีคนมาเที่ยวเยอะแยะมีเรือเที่ยวเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้เลยเหม็นเน่าเนี่ยมันเกิดจากใครก็เกิดจากพวกเรากันเองแหละเพราะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่อาศัยตามริมน้ำลำคลองต้องอย่าทิ้งขยะแล้วอย่าให้คนอื่นเขามาทิ้งด้วยถูกไหมล่ะแล้วเรื่องของไอ้ถังดักไขมันเนี่ยมันควรจะมีทุกบ้านเนี่ยมันง่ายๆเลยเพียงเราเอามากรองตรงนี้เองใช้ถังพลาสติกใบเดียวร้อยกว่าบาทมั้งนะที่อาชีวะเขาผลิตออกมาวันนี้ก็กำลังรัฐบาลกำลังแพร่ออกไปนะบางงานก็แจกได้บางงานก็ทำกันเองบ้างสินะก็ใช่ละเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะแต่หลายคนก็ช่วยตัวเองไปช่วยมันก็ได้ช่วยรัฐบาลบรรเทาแล้วเอาเงินเหล่านี้ของนี้ไปให้คนอื่นเขาบ้างนะใครมีคุณสมบัติก็ดูแลตัวเองได้มันก็ช่วยบรรเทารัฐบาลแล้วไปถือว่าเผื่อแผ่คนอื่นเขาไงเนี่ยเขาเรียกว่าเผื่อแผ่คนอื่นนะอีกอันเรื่องน้ำกินน้ำใช้เนี่ยก็ยืนยันมาแล้วนะว่าทางหน่วยงานนะทั้งสทช.ทั้งในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะประปาประเปอร์อะไรเหล่านี้เขาก็ยืนยันมาน้ำกินน้ำใช้ยืนยันมาสามารถผ่านพ้นในช่วงนี้ไปได้ถึงเดือนมิถุนายนเลยทำนองนี้นะถ้าฝนไม่ตกแล้วเดี๋ยวหน้าฝนมันก็จะมาพฤษภามิถุนาปัญหาอย่างเดียวคือมันเลทอีกหรือเปล่าพอมาแล้วมันทิ้งช่วงอีกหรือเปล่ามาให้ดีใจหรือเปล่านี่คือสภาพอากาศนี่ไงโลกเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเล่าทุกประเทศมีปัญหาหมดบางประเทศไม่เคยหิมะตกก็ตกบางประเทศเคยมีหิมะตกก็ดันไม่ตกไปตกทะเลทรายบ้างตกอะไรบ้างในพื้นที่เดิมเหมือนบ้านเราเนี่ยเดิมมันตกทั่วประเทศถึงมีการทำเกษตรน้ำฝนไงถูกไหมวันนี้ก็เดิมเคยตกตรงกลางที่พื้นที่ภัยแล้งเนี่ยไม่ตกเลยไปตกรอบๆอย่างเงี้ยหรือตกนอกอ่างเงี้ยนอกเขื่อนเงี้ยมันนี่คือปัญหาโลกร้อนนั่นแหละต้องช่วยกันดูทั้งหมดและทั้งหมดคือเกิดจากใครอ่ะประชาชนทั้งโลกเพราะนั้นถ้ารัฐบาลไหนก็แก้ยากแก้ไม่ได้โดยพึ่งยิ่งรัฐบาลเราก็เงินน้อยหน่อยเพราะเรายังอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางใช่ไหมวันนี้จะได้น้อยลงเลยทำไปเราต้องพยายามขับเคลื่อนตรงนี้ไปได้ด้วยความร่วมมือของทุกคนถ้าทุกคนรออย่างเดียวให้ช่วยมันอาจจะช่วยได้ไม่มากนักไงเพราะคนเราก็เยอะใช่ไหมภาคเกษตรก็เยอะหลายครัวเรือนแต่ทำไงได้อะคนไทยหรือเปล่าคนไทยนี่แหละคือประชาธิปไตยที่ถูกต้องทำไงให้มันเฉลี่ยให้ถึงทุกคนเตือนอีกอย่างแล้วกันไหนๆก็พูดแล้วเรื่องของการทำลายป่าเนี่ยการเผาป่าเนี่ยเยอะขึ้นนะจนเป็นที่น่าสังเกตนะเฮ้ยทำไมมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นกว่าปีก่อนไอ้ที่เผาแล้วก็เผาลามขึ้นไปบนเขาเนี่ยหรือไม่ไปเผาข้างบนเขาเนี่ยยอดเขาเจ้าที่ก็เหน็ดเหนื่อยรัฐบาลก็จัดหาเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องบินมาเครื่องบินดับไฟป่ามาเนี่ยสองลำเนี่ยบินไม่หยุดเลยเนี่ยนะแล้วเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยแต่มันจำนวนมันอาจจะยังน้อยอยู่เพราะวันนี้ถ้าขึ้นเครื่องบินจะเห็นภาคเหนือเนี่ยเต็มไปหมดเลยจุดอะไรกันทั้งหนาหาของป่ามันจะมีอะไรเหลือให้หาเนี่ยแล้วมันคุ้มค่ากันไหมคุ้มค่ากับป่าที่เสียไปไหมภูกระดึงโดนมันเท่าไหร่ใช่ไหมทับลายอีกเท่าไหร่แล้วใครจุดอ่ะพลอยป่าเหรอไม่ใช่หรอกคนที่จุดทั้งนั้นแหละขอร้องเถอะครับจะบอกว่ายากจนรายได้น้อยก็ขอร้องเถอะก็ไปให้ผมดูแลเงินดีกว่าอย่าไปเผาป่าเลยแม้แต่นะไม้ขีดก้านเดียวบุหรี่อะไรบวนเดียวทิ้งลงไปมันก็แพร่หมดวันนี้ดูข้างถนนเนี่ยนั่นคือก้นบุหรี่จากรถยนต์ใช่ไหมแล้วใครจะดับอ่ะเจ้าที่ก็ไม่ต้องทางมาอื่นก็มานั่งสารวนไงเรื่องพวกนี้เห็นใจเขาบ้างทีครับคนเราต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะผมไม่เรียกร้องความเห็นใจจากท่านนะแต่ผมเรียกร้องความร่วมมือจากท่านนะขอร้องให้ช่วยกันทำตามกฎหมายกันและกันนะน้ำกินน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอยืนยันตลอดปีนะอันนี้ตลอดปีนะเมื่อกี้พูดถึงว่าถ้ารอผลมามันจะดีขึ้นกว่านี้จะอย่างอื่นจะได้เรียบร้อยตลอดทั้งปีวันนี้ก็แรงที่สุดนะในรอบ40ปีนะครับจากสภาพอากาศของโลกนะวันนี้เราต้องเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นก็คือว่าแรงนี้เราต้องอยู่รอดไปถึงฝนหน้านะถึงน้ำประปาวันนี้มีปัญหาน้ำเค็มลุกล้ำเนี่ยวันนี้มันก็เป็นช่วงบางเวลานะที่น้ำเข้ามาน้ำมันเข้ามาเขาใช้การแก้ปัญหาของเขาในเรื่องของการผลิตน้ำประปาอยู่นะวันนี้เราก็มีโครงการหลายอย่างที่ต้องทำงานในเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยโครงการใหญ่วงเงินมากกว่า 1,000 ล้านบาทรวม57โครงการนะเพื่อจะเพิ่มน้ำต้นทุนให้ได้มากกว่าเดิมไงท
ทุกปีที่ผ่านมามันจะเพิ่มมาหลายปีมาหมดอะตัวเลขกลมๆก็มีอยู่แล้วโครงการใหม่เนี่ยถ้าทำสำเร็จนะมันจะเพิ่มน้ำทุนกว่า 4,300 ล้านลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่รับประโยชน์อีก 7.34 ล้านไร่นะอันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วประเทศไทยมีพื้นที่ยังไงการใช้น้ำแตกต่างกันยังไงเพราะนั้นมันจะต้องดำเนินการอย่างไรปัญหาอยู่ทำได้หรือไม่ได้ที่ผ่านมาบางอันมันทำไม่ได้เพราะประชาชนไม่เห็นชอบแต่มันด้วยการศึกษาด้วยการต่างๆทางวิชาการทางอะไรในเรื่องของความสูงอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องทำตรงนี้แต่มันทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ตรงนี้มันจะไปตรงนี้มันก็ไปไม่ได้จูงน้ำจากนี่ไปนี่ก็ไม่ได้จูงน้ำนี่ไปเติมนี้ก็ไม่ได้ถ้าไปทำตรงอื่นมันก็ไกลไอ้ตรงที่เราต้องการน้ำเพราะมันไม่ใช่ต้องการแค่ตรงนี้เราต้องการสร้างแหล่งน้ำเพื่อจะเติมเข้าไปในเขื่อนเข้าไปเลยไม่ได้อ่างเก็บน้ำแต่ตรงนี้มันผ่านเส้นทางตรงนี้ไปด้วยตรงนี้ที่ประชาชนอีกทำไม่ได้แล้วจะไปยังไงเนี่ยนี่แหละเราต้องบริหารจัดการน้ำร่วมกันผมคิดว่าคงไม่ใช่รัฐบาลคนเดียวแล้วล่ะวันนี้รัฐบาลก็จะต้องเร่งหาความร่วมมือจากประชาชนด้วยความเข้าใจวันนี้ใครสชเข้าตีแผ่ไว้ว่าโครงการนี้อยู่ที่ไหนบ้างอะไรยังไงพอเริ่มไปปั๊บก็จะเริ่มต่อต้านกันแหละมันต้องดูประโยชน์ที่เราจะได้รับมันถึงจะแก้ได้นะจ๊ะโครงการเล็กอีก 3,719 ล้านบาทรวม 2,041 โครงการอันนี้จะครอบคลุมหน้าการประปาในภูมิภาคซึ่งมันมีขาดแคลนน้ำต้นทุนอยู่การขุดเจาะบาดาลจากทางน้ำผิวดินสถานพยาบาลวันนี้ก็ทำให้โรงพยาบาลหลายที่ด้วยกันนี่กำลังเร่งรัดอยู่นะวันนี้กำลังขุดไปประมาณถ้าเกือบพันบ่อแล้วงบประมาณให้ไปแล้วนะบางบ่ออาจจะมีใช้พลังงานแสงอาทิตย์บางบ่อไม่จำเป็นเพราะบางทีมันก็ไม่จำเป็นราคามันสูงเอาราคามาเฉลี่ยทำบ่ออื่นดีกว่านะไอ้ที่มันแพงๆเพราะติดระบบพวกนี้ด้วยอย่าเพิ่งท้อนนะอย่าเพิ่งท้อแค่เธอเดินต่อต้องไปถึงจุดหมายคุณผู้ชมครับปัญหาสำคัญทุกเรื่องนั้นรัฐบาลก็เร่งแก้ไขอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและทุกๆภาคส่วนในสังคมเพื่อร่วมฝ่าฟันวิกฤตต่างๆและปัญหาที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันสวัสดีครับทำได้ฉันมั่นใจจึงได้รู้